หลายคนถามเจ้าแม่ทีมานะคะว่าตอนนี้เห็นมีคนไลฟ์สดแล้วก็มีเสียงซีรีสามารถอ่านคอมเมนต์ให้เราได้ด้วยทำอย่างไรได้เลยถามมาก็ต้องตอบให้อยู่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาทำกันค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะพอดีเห็นหลายช่องนะคะอาจจะบอกว่าต้องเตรียมโน้ตบุ๊กต้องเตรียมลำโพงเตรียมอะไรไม่ต้องเลยค่ะมือถือเครื่องเดียวสามารถตั้งระบบทั้งหมดนี้ได้เองเลยนะคะไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยค่ะมือถือเครื่องเดียวจ้ะมาฟังจ้ะให้เราเข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Tixfinity ค่ะเราเลือกเว็บแรกเลยนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็มากดตรงคำว่า set up ก่อนนะคะแล้วจะมีให้เราเนี่ยสมัครโดยใช้อีเมลนะคะแล้วก็ใช้อีเมลเสร็จเนี่ยเขาก็จะถูกเชื่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะให้เราใส่ชื่อช่องที่เราต้องการจะไลฟ์สดนะคะก็คือตัวภาษาอังกฤษที่อยู่ใต้รูปโปรไฟล์นั่นเองค่ะแล้วก็มากด connect ตอนกด connect เนี่ยช่องของเรานะคะต้องขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็กด connect นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาเลือกตรงคำว่านี่เลยค่ะTTS chat นะคะตรงนี้นะค่ะแล้วก็มาดูการตั้งค่าเริ่มต้นค่ะมาดูช่องแรกนะคะตรงนี้ก็คือเราจะเริ่ม start นะคะในการที่ให้สิริอ่านให้นะคะนี่แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะว่าถ้าเราอยากจะให้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ออได้เลยตรงนี้นะแต่ว่าถ้าอยากให้อ่านเฉพาะคนที่ follow เราค่ะก็ติ๊กเฉพาะตรงนี้นะคะอย่างอื่นก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยเนี่ยส่งกิฟต์1ก็ได้หมดอ่ะคราวนี้เราจะมาเทสนะคะว่าซิริจะอ่านให้เราไหมนะเช่นอ่ะตรงนี้คอมเมนต์นะคะอ่ะเราลองใส่ไปสวัสดีค่ะแบบนี้นะอ่ะแล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะนะคะนี่ลองกด play ได้เลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะได้ยินไหมนะคะเดี๋ยวจริงๆก็คือตอนขึ้นไลฟ์สดนะคะเราจะสามารถเทสได้เองนะคะนี่เลยค่ะหลักการในการตั้งให้สิริอ่านคอมเมนต์ที่หน้าไลฟ์สดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะรู้แล้วนะคราวนี้เราก็สามารถไลฟ์สดโดยที่ไม่ต้องพูดนะคะไม่ต้องอ่านเองก็ให้สิริอ่านให้ก็ได้นะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีเช่นเคยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้ค่ะว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะนะมือถือเครื่องเดียวคุณทำได้ครอบจักรวาลจ้ะ